ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับWelcome to my crew จิมรู้เฮียสวัสดีครับผมเจมส์จิมวารุนะครับแม่หลายๆคนนะครับผมก็คงเล่นเกม League of Legends Wild Rift กันอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมวันที่23เดือนมีนาคมปี2021นะครับได้มีการอัปโหลดวิดีโอสำคัญมากๆเลยนะครับผมสำหรับเกม League of Legends Wild Rift ไม่ว่าจะเป็นในเพจของ League of Legends Wild Rift หรือว่าเป็นของ Thailand เองก็ตามนะครับตอนนี้นะครับได้มีการอัปโหลดคลิปวิดีโอที่ชื่อว่า Diary ของทีมผู้พัฒนาpreview patch 2.2 League of Legends Wild Rift ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมีการพูดถึงระบบต่างๆรวมถึงสิ่งที่กำลังจะมาในแพท 2.2 อันใกล้นี้ในช่วงเดือนเมษายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าในเดือนเมษายนนี้เกม League of Legends Wild Rift จะมีระบบไหนที่ถูกเพิ่มเข้ามารวมถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นมานะครับเราได้เจอกับคุณเจนชานนะครับจะเป็นคนที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเกม League of Legends Wild Rift ในแพท 2.2 ตอนนี้นะครับซึ่งพัฒนานะครับก็จะพูดหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นระบบใหม่ๆแชมเปี้ยนใหม่รวมถึงสกินใหม่ๆด้วยนะครับเลยก็มาดูกันดีกว่าว่าแพทช์นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับตอนนี้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์อเมริกาก็ทำการเปิดให้เล่น Open Beta อย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์อเมริกาตอนนี้ก็สามารถเล่นได้อย่างไม่กระตุกแล้วนะครับโดยตอนนี้นะครับจะมีการจัดอีเวนต์แบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อจะทำให้ผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์อเมริกาเนี่ยเล่นได้ตามเซิร์ฟเวอร์อื่นๆนะครับผมโดยในกิจกรรมนี้นะครับจะมีชื่อว่า Why Welcome ซึ่งในภารกิจนี้นะครับผมคาดว่าน่าจะมีเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์อเมริกาเท่านั้นนะครับของไทยหรือเซิร์ฟเวอร์อื่นอาจจะไม่มีนะโดยในภารกิจนี้นะครับก็จะมีการที่แจกตัวของแชมเปี้ยนต่างๆสกินต่างๆทำให้ผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์อเมริกาเนี่ยสามารถมีสกินหรือว่าตัวละครพร้อมๆกับเซิร์ฟเวอร์อื่นด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับข้อต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มภาษาอาหรับนะครับสำหรับผู้เล่นคนไหนที่อ่านภาษาอาหรับหรือว่าเป็นคนอาหรับเนี่ยก็สามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างสบายใจแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเรื่องของแชมเปี้ยนใหม่ตอนนี้แชมเปี้ยนใหม่นะครับผมหลายๆคนก็คงคาดเดาไปต่างๆประมาณในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตอนนี้ทางผู้พัฒนานะครับผมได้มีการเพิ่มแชมเปี้ยนที่เป็นสัปปะหลาดเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนนี้เรามาดูกันว่ามีแชมเปี้ยนตัวไหนบ้างนะครับกาลิโอยักษ์ศิลาแรมมัสอามาดิโลหุ้มเกราะคาร์ซิกส์วอยริเฟอร์เลนก้าพลานคูล่าเลกาตันมือเชือดแห่งทะเลทรายและอีเวนต์ถัดไปนะครับก็หลายคนน่าจะรู้แล้วนะครับผมอย่างที่เคยบอกกันมาว่าจะมีอีเวนต์ที่พูดถึงเกี่ยวกับแชมเปี้ยนที่เป็นศัตรูกันมาอย่างช้านานนะครับซึ่งแชมเปี้ยนที่ว่านะครับนั่นก็คือตัวของเลนก้าและคาซิกต่างฝ่ายต่างเป็นแชมเปี้ยนนักล่ากันทั้งคู่นะครับแล้วก็มีส่วนของเนื้อเรื่องที่ตีกันกัดกันมาอย่างยาวนานซึ่งในอีเวนต์ถัดไปนะครับผมจะขึ้นชื่อว่าแชมเปี้ยน2ตัวนี้จะทำการปะทะกันโดยอีเวนต์หน้านะครับจะมีชื่อที่เรียกว่า Master of the Hunt โดยอีเวนต์นี้นะครับจะเป็นอีเวนต์ที่พบการต่อสู้ระหว่างตัวของเลนก้าและคาซิกและจะมาดูกันว่าใครนะครับผมเป็นผู้ล่าและใครก็ตามที่เป็นเหยื่อนะครับและยังมีการเพิ่มระบบเกมเพลย์ใหม่ด้วยนะครับสำหรับอีเวนต์นี้โดยเฉพาะด้วยนะครับโดยในส่วนของเนื้อหาหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีเพิ่มให้ในอนาคตนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะต่อไปนะครับคือเรื่องของระบบไอเทมใหม่และระบบเกมเพลย์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับในแพท 2.2 จะมีการเพิ่มไอเทมใหม่และมีการปรับไอเทมต่างๆในเกม League of Legends Wild Rift พูดตรงนะครับว่ารูปร่างต่างๆใน League of Legends Wild Rift ที่เป็นไอเทมเนี่ยจะถูกปรับให้เหมือนในเวอร์ชั่นของ PCทั้งหมดเลยนะครับและไอเทมนะครับผมจะมีการเพิ่มเติมขึ้นมาอีก3ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือ Frozen Heart, Force of Nature และ Sunfire Aegis ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับต่างก็เป็นไอเทมของแทงค์ทั้งหมดเลยนะครับและมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถของไอเทมด้วยนะครับนั่นก็คือ Sapphire Crystal นะครับหรือถ้าเกิดใครน่าจะรู้จักกับตัวของคริสตัลสีน้ำเงินตัวนี้นะครับโดยตัวคริสตัลสีน้ำเงินตัวนี้นะครับผมจะมีความสามารถมานาชาร์จในตัวเลยนะครับใครที่ไม่รู้นะครับผมตัวมานาชาร์จเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถให้ถ้าเกิดว่าทุกครั้งที่เราทำการใช้สกิลเนี่ยจะมีการเก็บส่วนของมานาไว้นะครับผมโดยจะเพิ่มเป็นโบนัสมานาด้วยซึ่งการใช้
ไอเทมตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บตัวสแต็กของ Tear of the Godhead ได้ไวขึ้นนะครับคิดภาพไม่ออกก็ออกไอเทมชิ้นนี้มาก่อนนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยได้สแต็กของ Tear of the Godhead ไวขึ้นนั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับไอเทมชิ้นนะครับหรือว่าดาบสีน้ำเงินเนี่ยจะไม่รับการอัปเกรดจากเซฟไฟคริสตัลแล้วนะครับผมซึ่งมันเหมาะมากกับแชมเปี้ยนที่อยากใช้ไอเทมชิ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้มานานั่นเองซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับและนอกจากไอเทมนะครับผมซัมมอนเนอร์สเปลอย่างโกสต์นะครับหรือว่าสเปลโกสต์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ช่วยที่จะหยิบมาใช้นะครับก็จะหยิบมาเป็นแฟตหรืออะไรแบบนี้ก็จะคุ้มกว่านะแล้วก็มีแชมเปี้ยนบางตัวเท่านั้นที่จะหยิบตัวของสเปลโกสต์มาใช้งานนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมโดยที่จะทำการอัปเดตให้เหมือนกับในลีก PC นะครับผมแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นโดยจะทำให้ความเร็วสูงสุดลดลงนะครับผมแต่ว่าจะทำให้บัฟเนี่ยนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองและถ้าเกิดว่าเราทำการฆ่าศัตรูได้ในระหว่างที่ตัวของสเปลโกสกำลังทำงานอยู่เนี่ยก็จะเป็นการรีเซ็ตนะครับผมหรือว่าเป็นการทำให้เราเนี่ยกลับมาวิ่งเร็วเหมือนเดิมนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงสกิลแพสซีฟของ Get Excite ของจิงส์นะครับก็คือเราฆ่าได้แล้วเราจะวิ่งเร็วเหมือนกับจิงส์ตอนที่เราฆ่าได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับใครที่เป็นสาย ADC หรือว่าตัวละครที่เน้นวิ่งเข้าไปทำจังหวะหรือว่าการฆ่าเป็นหลักเนี่ยก็แนะนำเลยนะครับผมว่าตัวสเปลโกสน่าจะมีผลต่อการเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแชมเปี้ยนที่เน้นการโจมตีแบบรวดเร็วนะครับผมหรือว่าความเร็วในการโจมตีนั่นเองซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับผมรู้สึกว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยของพวกแชมเปี้ยนที่เป็น ADC นะครับแทบจะไม่มีแอนิเมชันเริ่มต้นเลยนะครับทำให้การไขหรือว่าการแบบยิงไล่ศัตรูเนี่ยมันค่อนข้างง่ายเกินไปนะครับดังนั้นผู้พัฒนานะครับถึงทำการแก้ไขปัญหาจุดนี้นะครับผมแต่ว่าหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ทำให้ ADC เนี่ยมันเล่นยากมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะครับพูดตรงว่ามันก็เล่นยากมากยิ่งขึ้นนิดนึงแหละครับแต่ว่าผู้พัฒนาก็ยืนยันมานะครับผมว่าจะมีการเฝ้ามองดูอย่างใกล้ชิดนะครับไม่มีการทำให้แชมเปี้ยน ADC เล่นยากมากจนเกินไปนั่นเองต่อไปนะครับก็คือเรื่องของฟีเจอร์เพื่อความสะดวกนะครับในเดือนที่ผ่านมานะครับผมผู้พัฒนาก็ทำการรวบรวมความคิดเห็นต่างๆของเหล่าผู้เล่นนะครับแล้วก็นำมาพัฒนาและรับฟังและเรียบร้อยนะครับดังนั้นผู้พัฒนาจึงทำการนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับโดยจะมีการเพิ่มระบบใหม่ขึ้นมานะครับนั่นคือระบบปิงที่สามารถใช้งานได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นนะครับและในระดับสูงนะครับผมหรือว่าระดับที่ลึกเข้าไปเนี่ยก็จะมีการแก้ไขสกิลตัว Death Zone Size นะครับหลายคนคงไม่รู้นะครับว่า Death Zone Size คืออะไรนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการปรับ Death Zone Size ให้สูงขึ้นนะครับก็ทำให้ลดโอกาสที่เราเนี่ยทำการเผลอเล็งในขณะที่เราทำการใช้สกิลนะครับและมีการเพิ่มระบบให้ Objective ต่างๆในแมปเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงระบบที่เราสามารถเลือกที่จะปิดชื่อตัวละครฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งเราทั้งหมดได้เลยไม่มีชื่อตัวละครมาคอยบังแล้วนะครับหรือว่าเราจะเปิดให้เป็นเฉพาะตัวชื่อของแชมเปี้ยนต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับก็คือระบบเลือกตำแหน่งที่ต้องการโดยระบบนี้นะครับผมเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าระบบตำแหน่งที่ต้องการนะครับโดยจะทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกระดับที่เราต้องการได้คือ1 2 3 4 5เลยนะครับซึ่งระบบเนี่ยจะทำการค้นหาห้องและจะทำให้เราเนี่ยได้เจอกับตำแหน่งที่เรามีโอกาสจะเล่นได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าระบบนี้นะครับจะทำการทดสอบเพียงไม่กี่วันเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากรู้ว่าระบบนี้เนี่ยใช้งานยังไงนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับจะมีการอัปเดตให้มาอยู่ในโหมดแรงค์แต่ว่าจะเป็นหัวข้อแยกออกมานะครับใครก็ตามนะครับที่อยากเป็นผู้ทดสอบหรือว่าช่วยเหลือทางไรออตก็สามารถเข้าไปร่วมทดสอบกับระบบนี้ได้นะครับโดยที่จะเป็นระบบแยกออกมาโดยระบบนี้นะครับจะไม่ทำการบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของสถิติในเกมคะแนนหรือว่าการคืบหน้าอีเวนต์อะไรเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะทดสอบระบบนี้โดยตรงนะครับผมใครที่อยากลองทดสอบก็เตรียมตัวให้ดีนะครับผมเพราะว่าระบบนี้ก็ใกล้จะถูกเพิ่มมาแล้วในแพท 2.2 โดยถ้าเกิดว่าผลตอบรับดีนะครับมีผู้ช่วยเหลือรวมถึงได้รับกระแสตอบรับที่ดีเนี่ยก็จะมีการเพิ่มระบบนี้ลงในระบบแรงค์ปัจจุบันนั่นเองนะครับแต่ว่าในระบบนี้นะครับจะยังไม่ถูกทดสอบในเซิร์ฟเวอร์ของอเมริกานะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์อเมริกาค่อนข้างที่จะใหม่มากๆดังนั้นนะครับผมก็จะมีในเซิร์ฟเวอร์อื่นนอกจากอเมริกานะจ๊ะต่อไปนะครับเรื่องของสกินใหม่ในส่วนของสกินใหม่นะครับผม Wildrift จะเป็นการเปิดตัวสกินใหม่ที่เป็นเซตที่ชื่อว่า Stargazer นะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของเกม League of Legends Wildrift นะครับโดยที่ Stargazer นะครับจะเป็นผู้รักษาข้อมูลดั่งเทพที่สามารถจะเข้าไปดูและเปลี่ยนแปลงโชคชะตาต่างๆได้นะครับโดยที่จะศึกษาดวงดาวต่างๆเองโดยแชมเปี้ยนที่มีสกินเซตนี้นะครับก็จะมีตัวของ Camille Twisted Fate และ Soraka โดยในสกินเหล่านี้นะครับก็จะมีอีเวนต์เล็กๆนะครับผมต้อนรับเหล่าสกินที่มาในเกม League of Legends Wildrift ครั้งแรกด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่มตัวสกินใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ God King Darius Blood Moon Kennen Corki Draven Taylor 1ชอบสิ่งนี้ Scored Earth Legaton
ระบบต่อไปนะครับนั่นคือ Wi Pass โดยถ้าเกิดว่าเราหลังจากที่เข้าแพช 2.2 ไปแล้วสักพักนะครับผมระบบ Wi Passก็จะมีการเพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นการเปิดระบบ Wi-Pass นั่นเองระบบ Wi-Pass นะครับผมก็จะมีรายละเอียดตามนี้นะครับระบบ Wi-Pass นะครับผมก็คือเหมือนระบบที่หลายคนน่าจะรู้จักดีนะครับโดยที่เราจะทำการเพิ่มเลเวลของมันโดยที่เราทำการเล่นเกมและรับรางวัลตามที่กำหนดนะครับโดยใน Wi-Pass นะครับก็จะมีของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นสกินสกุลเงินไอคอนอีโมดของประดับนะครับหรือว่าไอเทมต่างๆนะครับผมซึ่งจะเพิ่มเข้ามาในแต่ละเลเวลที่เราเล่นไปโดยถ้าเกิดว่าผู้เล่นเนี่ยทำการเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถอัปเกรด Wi-Pass ได้ตลอดเวลานะครับเพื่อทำการรับคอนเทนต์ทั้งหมดที่เราสามารถรับได้นะครับผมก็คือเราเล่นไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้ตัวของไอเทมเหล่านี้จังเลยเนี่ยเราก็สามารถไปเติมซื้อย้อนหลังได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำการซื้อตัวของ Wi-Pass เราก็ยังอุตส่าห์ได้ตัวของ Blue Mode มาเป็นของรางวัล นะครับผมก็คือเป็น Wi-Pass ฟรีนั่นเองและยังได้รับตัวของโปโลคอนได้ด้วยนะครับในส่วนของราคาค่างวดนะครับของ Wi-Pass เนี่ยก็จะมี2อันด้วยกันก็คือถ้าเป็นตัวของ Wi-Pass ปกติเนี่ยก็จะได้รับฟรีนะครับแต่ตัวของ Wi-Pass Elite นะครับผมเราก็จะต้องเสียเงินประมาณ400 Wild Core หรือว่าตีราคาไปแค่150บาทเท่านั้นนะครับโดยใน Wild Core Elite นะครับผมก็จะได้รับเลเวลเพิ่มอีก5เลเวลนะครับแล้วก็จะได้รับโบนัส Elite Mission หรือว่าภารกิจเพิ่มเติมด้วยนะครับผมซึ่งจะทำให้เป็นภารกิจพิเศษและได้รับ XP ใน Wild Pass เพิ่มเติมนั่นเองแล้วเกิดว่าเราไปถึงเลเวล50ใน Wild Pass ได้นะครับคุณจะได้รับสกินสุดพิเศษนะครับนั่นคือ Hexplorerและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเกินเลเวล50ไปอีกเราก็จะได้รับของรางวัลพิเศษครับผมเพื่อทำการเพิ่มเป็นคอนเทนต์ต่างๆลงในคอลเลกชันของเราด้วยนะครับและข้อมูลสำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือแรงซีซั่นที่2นะครับจะถูกเริ่มต้นในเดือนเมษายนนี้ดังนั้นเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทำการไต่แรงอยู่ก็เตรียมตัวให้ดีนะครับเดือนเมษายนนี้ก็จะทำการรีแรงแล้วนะครับและมาถึงหมวดต่อไปอารามสุดท้ายนี้นะครับในแพทช์ตั้งแต่แพทช์นี้เป็นต้นไปนะครับจะทำการเพิ่มโหมดเกมชั่วคราวนะครับที่หลายคนเนี่ยน่าจะชอบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ All Random All Mid นะครับผมหรือสั้นๆที่เรียกว่าอารามนั่นเองโดยในโหมดนี้นะครับผมจะถูกเพิ่มเติมในทุกเซิร์ฟเวอร์ใครที่ไม่รู้จักโหมดอารามนะครับมันเป็นโหมดที่มีรูปแบบการเล่นที่รวดเร็วมากกว่าในเวอร์ชันของปกตินะครับโดยในแผนที่ Hawring Abyss นะครับผมสะพานเหนือของหุบเหวนักรบที่เคยต่อสู้กันเพื่อปกป้องดินแดนของฟิวจอร์ดนะครับผมก็จะเป็นแผนที่ที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถมาห้ำหั่นกันได้นะครับโดยจะไม่มี3เลนนะครับแมปนี้จะมีเพียงแค่เลนเดียวเท่านั้นและแชมเปี้ยนจะเป็นการแรนดอมทั้งหมดนะครับผมโดยเราสามารถทำการกดแรนดอมได้อีก1ครั้งนั่นเองในระหว่างที่เราทำการเลือกตัวละครและเมื่อเราทำการเรียกมาแล้วนะครับเราก็ทำการมาปะทะกันนะครับในแมปของอารามนั่นเองโดยในแมปนี้นะครับผมก็จะมีซัมเมอร์เนอร์สเปลเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือ Mark Dash นะครับถ้าเกิดว่าเราทำการใช้ตัว Summoner Spell ตัวนี้โดนศัตรูนะครับเมื่อเราทำการกดอีก1ครั้งจะทำให้ตัวของละครของเรานะครับทำการพุ่งไปหาศัตรูอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกนะครับให้นึกภาพตัวของเรซินนั่นเองนะครับผมเป็นสกิลคล้ายกันแต่ยังไงนะครับผมในหมดนี้ก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่สมดุล นะครับก็ขอให้ผู้เล่นนะครับผมทำการทดสอบกันและส่งตัวฟีดแบคออกมาเพื่อจะทำให้ผู้พัฒนาเนี่ยได้ทำการพัฒนาระบบนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งไดอารี่ของผู้พัฒนาทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมและผู้พัฒนาก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม League of Legends Wild Rift และขอสนุกกับแพท 2.2 นะครับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับก็คงจะรู้แล้วครับผมว่าแพท 2.2 เนี่ยน่าจะเดือดมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นสกินใหม่ไอเทมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาหรือตัวของแชมเปี้ยนใหม่ๆนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกม League of Legends Wild Rift ในแพท 2.2 ในเดือนเมษายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเตรียมตัวรับแรงกระแทกให้ดีและผมจินวารุนะครับผมจะนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแชมเปี้ยนต่างๆและระบบต่างๆมาให้เพื่อนๆดูอย่างแน่นอนนะครับและแน่นอนนะครับท่านเพื่อนคิดถึงเกม League of Legends Wild Rift คิดถึงจินวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะฮะเมื่อเวลาคลิปโดใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปเดียวใหม่ออกมาเรื่อยนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก Membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยถ้าเกิดเพื่อนนะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกม League of Legends Wild Rift นะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลค์เพจจินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกม League of Legends Wild Rift นะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่าเป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม Discord ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า